สนับสนุนโดยอร่อยแบบไทยจัดจ้านในแบบคุณรอยไทยใครทำก็อร่อยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาตรวจสอบสภาพอากาศกับ TNN Earth กันนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้แนวโน้มฝนทางภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพจะเริ่มลดลงแล้วค่ะแต่ว่าพื้นที่ที่ยังต้องเฝ้าระวังอยู่คือบริเวณภาคเหนือนะคะเพราะว่า16ถึง17กุมภาพันธ์นี้ค่ะจะมีคลื่นกระแสลมตะวันตกนะคะเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือและอาจจะมีเฉียดๆมาทางภาคอีสานตอนบนได้ก็จะทำให้บริเวณภาคเหนือนะคะและรวมถึงภาคอีสานตอนบนยังมีโอกาสที่จะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกรวมถึงฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้อยู่แต่หลังจากมีฝนแล้วค่ะทั่วไทยอากาศเย็นลง 2-4 องศาเซลเซียสซึ่งยังมีแนวโน้มที่จะเย็นในช่วงเช้าๆแบบนี้ต่อเนื่องไปจนถึงสัปดาห์หน้านะคะเพราะว่า 18-21 กุมภาพันธ์ค่ะจะมีมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางอีกระลอกหนึ่งแผ่เสริมลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนขณะที่ภาคใต้ปลายสัปดาห์นี้ฝนเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าลมตะวันออกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นโดยเฉพาะคลื่นลมฝั่งอ่าวไทยตอนล่างสูง2-3 เมตรชาวเรือควรเดินเรือกันด้วยความระมัดระวังค่ะทีนี้มาตรวจสอบอากาศแบบรายภาคกันนะคะสำหรับภาคเหนือค่ะยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะมีฝนได้ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ส่วนภาคอีสานค่ะถือว่าฝนลดลงแล้วนะคะอาจจะมีตกได้เล็กน้อยร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากตกทางตอนบนของภาคและช่วงนี้อากาศเย็นลงเยอะเลยค่ะส่วนภาคกลางถือว่าฝนลดลงอากาศเย็นลงเล็กน้อย 1-3 องศาเซลเซียสอุณหภูมิตอนกลางวันอยู่ที่33องศาเช่นเดียวกันกับภาคตะวันออกนะคะเย็นลงเล็กน้อย 1-3 องศาเซลเซียสค่ะและทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรลงมาดูทางภาคใต้นะคะภาพรวมปลายสัปดาห์นี้ฝนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ค่ะส่วนคลื่นลมฝั่งอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชไล่ลงมาสูง 2-3 เมตรปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะหลังจากมีฝนแล้วอากาศเย็นลงเล็กน้อย 1-3 องศาค่ะที่ต้องเฝ้าระวังคือเรื่องของค่าฝุ่นที่จะกลับมาเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์นี้ค่ะและฝนที่ตกลงมาในช่วงนี้นะคะเราเรียกกันได้อีกชื่อว่าฝนชะช่อมะม่วงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามพร้อมกันกับคุณสุหัสชาค่ะสำหรับช่วงปลายฤดูหนาวก็มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่เรียกฝนที่ตกในช่วงนี้ว่าฝนชะช่อมะม่วงค่ะเป็นเพราะว่ากลางเดือนกุมภาพันธ์แบบนี้นะคะมักจะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากเมียนมาซึ่งเป็นลมที่มาจากเทือกเขาหิมาลัยนะคะผ่านทั้งอินเดียบังคลาเทศเมียนมาเรื่อยเข้ามาจนปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนรวมถึงด้านตะวันตกของประเทศขณะเดียวกันค่ะก็ยังได้รับอิทธิพลจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนะคะซึ่งเป็นลมที่พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้าปกคลุมทำให้บ้านเราเกิดฝนฟ้าคะนองหรือว่าฝนนอกฤดูนั่นเองซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกค่ะบางพื้นที่นะคะเรียกฝนในช่วงนี้ว่าฝนชะช่อมะม่วงเป็นเพราะว่าเป็นระยะเวลาเดียวกันกับที่มะม่วงกำลังออกช่อนั่นเองค่ะซึ่งก็มักจะเกิดขึ้นนะคะในช่วงเวลาประมาณมกราคมกุมภาพันธ์และมีนาคมฝนนี้มีทั้งข้อดีข้อเสียนะคะคือถ้าตกลงมาในช่วงที่ดอกพร้อมรับการผสมเกสรค่ะก็อาจจะส่งผลเสียได้นะคะเพราะว่ามีความชื้นมากเกินไปแต่ว่าถ้าตกลงมาในช่วงที่ติดผลเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะส่งผลดีนะคะสำหรับฝนชะช่อมะม่วงข้อดีอีกหนึ่งอย่างค่ะก็คือช่วยลดฝุ่นแล้วก็คลายร้อนในช่วงนี้แต่ว่าบางพื้นที่ถ้าเจอหนักเกินไปอาจจะส่งผลเสียต่อผลผลิตทางการเกษตรได้ดังนั้นเกษตรกรต้องดูแลผลผลิตกันไว้ให้ดีนะคะขอบคุณค่ะและปิดท้ายที่ TNN Earth วันนี้นะคะไปดูที่ยุโรปค่ะล่าสุดสหภาพยุโรปได้อนุมัติกฎหมายอย่างเป็นทางการในการห้ามจำหน่ายรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลนับตั้งแต่ปี2578เป็นต้นไปหรือในอีก12ปีข้างหน้านะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายในการเร่งการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลมากขึ้นเพื่อเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในอนาคตค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศได้ผ่านทาง Facebook Fanpage TNN Earth นะคะและนี่คือทั้งหมดของ TNN Earth ในวันนี้ค่ะติดตามได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ พระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะ
ฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ